여러분 안녕 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะคะ เพราะว่าคือวันนี้เพิ่งได้กลับบ้านนะคะ เพราะว่าไปเที่ยวมานั่นเอง ใครที่ติดตามเฟซบุ๊กของฝนอยู่นะคะ หรือว่าเข้าไปกดติดตาม IG นะคะ ก็จะเห็นได้ว่าฝนเนี่ยลงรูปไว้นะคะ ว่าฝนไปเที่ยวที่ไหนมานะจ๊ะ ก็เพิ่งจะกลับมาบ้านนะคะ พอถึงบ้านปุ๊บเราก็มาทำรีแอคชั่นกันเลยทันทีนะคะ สำหรับเพลงนี้พ้น พลาดไปไม่ได้คือ Under 19 ของเราเนี่ยเองนะคะของทีมน้องมินเนกหัจจะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะฝนไม่สามารถที่จะตัดแล้วก็หักห้ามใจของตัวเองที่จะดูได้นะคะแล้วก็ใครที่เห็นโพสต์ในชุมชนในช่องยูทูบของฝนเนี่ยก็จะเห็นเนาะว่าฝนแบบอัปเดตข่าวตลอดเวลาเนาะแต่ว่าวันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงนี้นะคะเป็นเหมือนอย่างที่เคยทำมานะคะก็ เหมือนบอกความรู้สึกว่าดูเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงแล้วก็มาวิจารณ์เพลงนี้กันนะคะสเตทเพลงนี้กันโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เหนื่อยมากเลยเนี่ยเพิ่งมาถึงอะ แล้วอยากบอกว่าทีมน้องมินชนะนะจ๊ะคะแนนก็ห่างกันอยู่พอสมควรแต่เสียดายอะ มิโรติกได้คะแนนน้อยมากอะซึ่งทีมในกอฮาจาคือแบบแสดงทีหลังใช่ปะแต่ยังได้คะแนนสูงกว่าไอ้มิโรติกอะสเตจของแต่ละเพลงเนี่ยตั้งแต่เฟกเลยตั้งแต่มิโรติกละคือจะถ่ายช็อตรีแอคชั่นของแฟนคลับเยอะมาก ไปดูคลิปที่เขาปล่อยออกมาของ EP นี้บ้างแล้วอะชียอนดุมากเลยอะเกลี้ยวกล่อดแต่ก็อย่างว่าเนาะนางลีดเดอร์ชอบตอนที่ฝนอัปเดตข่าวไปที่น้องร้องไห้น้องมินร้องไห้อะโอ้ท่อนในตำนานเลยเนี่ย โฟกัสดีมากชอบตอนนี้รัก MBC ขึ้นมาทันทีจริงๆนะพูดจริงคือเป็นคนที่มันเน่ก็มาอยู่นี่น้องมินก็อยู่นี่คืออยู่ทีมเดียวกัน ถึงแม้ว่าเราจะเลือกให้ทั้งสองคนไปอยู่ฟิกชั่นก็ตามฝนเลือกทั้งสองคนให้ไปอยู่ฟิกชั่นนะเว้ยได้เพลงนี้เฉยเลยแต่กล้องอะเวลาจับชียอนทีไรอะจะชอบติดมินตลอดเลยนะ เบรกแดนซ์โอ้ถึงกับอึ้งจ้า ชอบตอนที่มันเบรกแดนแล้วแบบกล้องจับที่มินเนี่ยมันดีมากเลยอะแต่ไอ้ท่อนเมื่อกี้คือมินฉีกขาถูกปะมันควรจะโฟกัสมินอยู่ที่ตัดไปหาชียอนเฉยคืออะไรมันแม่พวกเขาของเรา ถ้าใครดูตอนที่มินร้องไห้ชียอนแบบนั่งยิ้มนั่งหัวเราะน้องโอ้ยน่ารักจินฮาเหนื่อยอ่ะเสียงไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เหนื่อยเสียงนางดูเหนื่อยอู้อู้ อย่างแรกเลยนะคะคือถ้าน้องๆมีความคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้นะคะก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าเพลงนี้มีความรู้สึกยังไงชอบคนไหนอะไรยังไงแต่คือท่อนมินดีมาก
ท่อนมินดีมากแค่น้องได้แค่ท่อนเดียวแล้วน้องได้เบรกแดนซ์ตรงนั้นคือแบบมันดีอ่ะคือใครที่ดู EP ที่10แล้วมันจะมีท่อนตอนที่พวกนางแบ่งพาร์ทกันถูกปะชิยอนพูดไว้แล้วว่าบางคนอาจจะได้พาร์ทร้องน้อยเพราะจะเน้นไปทางด้านแรปหรือทางด้านเต้นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมินได้พาร์ทร้องน้อยแล้วได้เบรกแดนซ์ดีมากชอบชิยอนที่แบ่งให้น้องแบบนี้ชอบมากแล้วคือทุกคนได้พาร์ทที่แบบมันดีอ่ะแต่ตรงจินฮารู้สึกจะเหนื่อยๆนะเหนื่อยๆแล้วก็ร้องแบบเสียงแผ่วๆแล้วหายใจแบบไม่ทันโอเคก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็มาทำรีแอคชั่นแบบพอประมาณเนาะก็น้องๆคนไหนนะคะที่ชอบน้องมินก็อยากโหวตให้น้องมินก็หาเบอร์เกาหลีมาโหวตก็ให้น้องได้เข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมมเบอร์คนอื่นๆด้วยรักใครชอบใครก็เชียร์คนไหนก็ให้กำลังใจคนๆนั้นนะคะโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าฝนจะมารีแอคชั่นเพลงไหนนะจ๊ะก็อย่าลืมติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย